ู้สึกน้อยนะวันนี้นะครับถ้าเกิดใครที่มีทีมงานนะครับเพิ่งสมัครเข้ามาใหม่แล้วก็ยังไม่ได้เข้าใจในส่วนของระบบหรือว่าการทำธุรกิจออนไลน์นะครับพาเขาเข้ามาเรียนรู้เนาะพาเขาเข้ามานะครับก็แสดงว่าทุกท่านนะครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวมีเรื่องนะครับต้องบอกว่าเป็นออปชั่นพิเศษนะครับมีการทำเวิร์กช็อปกันทุกวันเลยในเรื่องของการฝึกทักษะนี่แหละครับพอดีว่าผมได้ไปเขาเรียกว่ามีคอร์สตัวใหม่นะครับผมซื้อมาผมเห็นว่าเฮ้ยโอเคมันน่าจะเอามาถ่ายทอดมันน่าจะเอามาปรับนะครับผมก็เลยทำเป็นสกายไซส์นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าสกายไซส์คืออะไรนะครับแล้วก็รูปแบบแล้วก็วิธีการทำงานหรือว่ามันเป็นแบบไหนหน้าตายังไงนะครับเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดให้ฟังนะครับว่าสกายไซส์อะไรนะครับห้ามพลาดเลยนะครับถ้าเกิดเรานะครับเป็นคนหนึ่งที่อ่านเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแน่นอนนะครับประจำวันเสาร์ที่14นะครับเดือน5นะครับ2559นะครับตามธรรมเนียมเหมือนถามก่อนนะครับตอนนี้นะครับใครยังไม่ได้ทานข้าวมาบ้างครับมีไหมครับผมรู้สึกจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับมีใครยังไม่ได้ทานข้าวนะครับทักทายกันได้นะครับก่อนจะเริ่มสัมมนานะครับก่อนจะเริ่มเทรนนิ่งนะครับต้องบอกว่าใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับและตอนนี้นะครับทุกท่านอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างนะครับเมื่อวานฝนตกกันไหมนะครับเมื่อวานต้องบอกว่าฝนตกมานะครับตอนประมาณตีหนึ่งสองนะครับไฟดับด้วยนะครับก็ภาวนาอย่าให้ตกตอนนี้แล้วกันเดี๋ยวไฟดับนะครับตอนนี้อยู่อะไรกันบ้างนะครับทำหน้าที่อะไรกันอยู่นะครับสามารถที่จะพิมพ์ขึ้นมานะครับอยากจะให้มีกิจกรรมนะครับร่วมกันนะครับวันเสาร์เดี๋ยวจะเพิ่มในส่วนของที่บอกไปนะครับก็สวัสดีชิคคนใหม่ๆที่กำลังทยอยกันเข้ามาด้วยนะครับโอเคเนาะก็ช่างไฟฟ้าอยู่อุบลนะครับอยู่อุบลใช่ไหมโอเคเลยนะครับผมมีแผนที่จะไปอุบลอยู่แล้วนะครับพอดีว่ามีท่านนะครับอีก2ท่านอยู่ที่อุบลเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดไปแล้วน่าจะได้เจอกันนะครับคิดว่าจะนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไม่รอนะครับสำหรับท่านใดที่เข้าไม่ได้หรือว่ายังไม่มานู่นนั่นนะครับเนาะก็พูดไปพังๆแล้วกันตอนนี้ก็2ทุ่ม4นาทีแล้วก็ไม่อยากจะให้เสียเวลาอะไรมากมายนะครับถามก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ใครเป็นใครที่ยังไม่รู้ระบบหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่บ้างครับโอเคได้เลยเนาะนี่ก็น่าจะเป็นพี่พีเป็นพี่เลี้ยงนะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อเล่นชื่ออะไรนะอ่านว่าเคสหรือสะกดยังไงเคสถ้าผิดขออภัยนะครับขอทักทักนะครับอ่านเป็นเคสใช่อย่างนั้นโอเคทักผมเรียกพี่ทักแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสไลด์แป๊บหนึ่งนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับประจำนะครับเป็นการเทรนนิ่งนะครับต้องบอกว่าเป็นในเรื่องของการแชร์วิธีการทำงานมากกว่าแต่ว่าแบ่งเป็น2พาร์ทครับก็คือในเรื่องของแนวคิดพาร์ทที่2ในเรื่องของวิธีการทำงานนะครับคนเก่าๆผมก็อยากให้ฟังนะครับเพราะการทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จเลยนะครับ1ทำเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาครับนี่คือกฎของธุรกิจเครือข่ายธุรกิจเครือข่ายทำไม่ยากครับแต่เราจะต้องรู้หลักการทำรู้หรือยังครับว่าธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันคือเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งหรือว่าธุรกิจเครือข่ายซึ่งเป็นโมเดลนะครับธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดนะครับก็แนะนำว่า business model นี้เป็น business model ที่แข็งแกร่งมากที่สุดไม่มี business model ธุรกิจแบบไหนนะครับที่แข็งแกร่งเท่ากับเครือข่ายแล้วนะครับมันเป็นแบบนี้จริงเหรอมันเป็นแบบนี้เฮ้ยมันใช่เหรอมันมีแต่ธุรกิจโมเดลแบบนี้เหรอที่ใช่นะครับสามารถมองนะครับธุรกิจทั่วไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นเปิดร้านอาหารตามสั่งนะครับอย่างเช่นที่ผมได้พูดไปนะครับเมื่อส
ักครู่นี้อย่างเช่นฝนตกนะคะกับน้ำท่วมถ้าเกิดเราธุรกิจตัวนึงนะครับอาจจะเป็นขายของชำร่วยนะครับหรือเปิดขายอาหารตามสั่งอะไรพวกนี้ดินฟ้าอากาศนะครับหรือสภาพแวดล้อมเนี่ยมีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมากแต่ธุรกิจเครือข่ายนะครับถึงฝนจะตกฟ้าจะร้องแดดจะออกนะครับธุรกิจนี้นะครับก็ไม่หยุดที่จะทำอย่างเช่นที่ผมอยู่นะครับฝนตกแต่ที่ทุกท่านไม่อยู่แต่ที่ทุกท่านประจำการอยู่ฝนไม่ตกมันก็ยังมีคนที่ทำงานแทนเราอยู่อะไรประมาณนี้นี่คือหัวใจของผู้ขายเนี่ยครับคือมันเป็นประมาณนี้นะครับที่คนรวยนะครับหลายๆคนเนี่ยเขายกให้เลยนะครับว่า business model ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็น business model ที่แข็งแกร่งมากที่สุดอะไรประมาณนี้เนาะนะครับอย่างที่บอกนะครับก็เทรนนิ่งนะครับเทรนนิ่งทุกเทรนนิ่งนะครับมันเป็นการฝึกทักษะมันเป็นการทำความเข้าใจนะครับให้กับทุกคนนะครับเข้าใจในเรื่องของธุรกิจมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราเข้ามาวันแรกผมเห็นมีหลายคนนะครับที่ถามมาในไลน์เยอะมากเลยพี่ธุรกิจมันต้องเริ่มต้นแบบไหนต้องเริ่มต้นยังไงนะครับพอให้เข้าห้องสัมมนากลับไม่เข้านะครับกลับไม่เข้าอย่างนู้นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็ช่วยไม่ได้นะครับมันก็มองไม่เห็นภาพเนาะก็สวัสดีพี่ตายด้วยนะครับกติกาเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะเข้าหานะครับผมอยากจะให้เทรนนิ่งในครั้งนี้นะครับเกิดประโยชน์นะครับสูงสุดนะครับเราอยากได้ผลลัพธ์ธุรกิจหรือเปล่านะครับถ้าอยากได้นะครับลองตั้งใจฟังแล้วตั้งใจเรียนรู้นะครับคือการทำธุรกิจนะครับมันเหมือนกับการเรียนป.1ถึงปริญญาตรีที่ผมนะครับแล้วก็ใครหลายๆคนเนี่ยชอบพูดไว้นะครับว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนะครับคุณจะต้องเข้าห้องเรียนซึ่งแน่นอนนะครับว่าวันนี้มันก็เป็นการเข้าห้องเรียนอีกเช่นเดียวกันนะจะเป็นวันเสาร์วันพุธนะครับวันอังคารนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปเนาะว่าการทำธุรกิจเครือข่ายคือการเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาครับทำเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาทำได้หรือเปล่ามันไม่ได้ทำเรื่องอะไรใหม่นะอย่างเช่นคือเดี๋ยวจะวาดวัฏจักรของการทำธุรกิจนี้ให้ฟังนะครับว่ามันทำซ้ำไปซ้ำมาแบบไหนยังไงอ่ะมาเข้าเรื่องกันต่อเนาะถ้าเกิดอยากจะได้ผลลัพธ์นะครับก็โฟกัสที่เนื้อหาแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ทานข้าวนะครับสามารถที่จะเอาอาหารการกินนะครับมาตั้งหน้าคอมก็ได้แล้วก็หยิบปากกานะครับกระดาษขึ้นมาจดทุกที่มีการเทรนนิ่งนะครับบางผมก็ไม่อยากจะพูดเดียวนะครับผมก็อยากนะครับทุกคนมีกิจกรรมร่วมกันนะครับอย่างที่ข้อ3นะครับทุกกิจกรรมนะคะให้มีร่วมกันเพราะว่ามันแสดงออกถึงความเป็นผู้นำของเรานั่นเองนะครับแล้วก็พยายามตั้งคำถามนะครับกับตัวเองนะครับว่าวันนี้ชีวิตเราเป็นแบบไหนยังไงบ้างหรือว่าชีวิตเรากำลังหัวฟูอยู่นะครับหรือเรากำลังทำเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่รู้ว่าจะได้ผลลัพธ์หรืออีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะเป็นยังไงหรือเปล่าหรือยังไงนะครับเราลองตั้งคำตัวเองนะครับการตั้งคำถามกับตัวเองมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมีคำถามแล้วกันนะครับก่อนนะครับเริ่มนะครับเป็นในส่วนของแนวคิดแล้วกันนะครับให้ทายครับภาพที่ทุกคนเห็นเนี่ยทุกคนคิดว่าเป็นภาพอะไรครับลองพิมพ์กันขึ้นมานะครับภาพที่ทุกคนเป็นภาพอะไรนะครับมันก็จะมีด้านขวากับด้านซ้ายถูกต้องไหมครับซ้ายกับขวาทุกท่านเห็นเป็นภาพอะไรครับนะครับอันนี้เป็นในส่วนของรอยต่อระหว่างประเทศนะครับตอบขึ้นมาได้เลยนะครับไม่มีคำถามไหนผิดและก็ไม่มีถูกทุกคำถามถูกหมดเลยเอ๊ะยังไงนะครับบ้านคนจนกับบ้านคนรวยนะครับสองภาพนี้นะครับสื่อถึงอะไรนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับลองใช้จินตนาการนะครับลองไอ้ภาพนี้ดูเอ๊ะผมลืมเอาไว้อีกแล้วนะครับรบกวนพี่ฮันด้วยนะครับลืมต้นชั่วโมงเลยนะครับลองทายแล้วลองแสดงออกนะครับว่าทุกท่านเข้าใจครับมันมากน้อยแค่ไหนตรงเนี้ยมันเป็นอะไรก่อนนะครับที่ทุกท่านจะต้องเข้าใจนะครับที่จะต้องเข้าใจเป็นอันดับแรกเลยลองพิมพ์กันขึ้นมาครับ
ชีวิตความเป็นอยู่นะครับมีไหมครับบ้านคนรวยคนจนร้อยต่อระหว่างประเทศนะครับชีวิตความเป็นอยู่ช่องพิมพ์มันเล็กไปไหมอ่ะผมไม่แน่ใจว่าจะขยายได้หรือเปล่านะครับขยายแบบนี้มันไม่ตรงสัดส่วนเท่าไหร่แค่เส้นบางๆขั้นระหว่างคนรวยกับคนจนแสดงว่ามีคนรู้นะครับมีคนเคยอ่านแล้วนะคะว่าภาพนี้สื่อถึงอะไรนะครับอย่างที่ผมเอาภาพนี้ขึ้นมาแชร์นะครับซึ่งมันเป็นแนวความคิดนะครับต้องถามก่อนนะคะว่าภาพที่ทุกท่านมันคือบ้านถูกต้องไหมครับมันคือบ้านคนมันคือที่อยู่อาศัยถูกต้องไหมนะครับมันคือที่อยู่อาศัยของมนุษย์โลกเรานั่นเองนะครับแต่คำถามก็คือว่าบ้านระหว่างฝั่งซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเขตแดนเลยนะครับบ้านระหว่างฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือทุกท่านคิดว่าบ้านสองฝั่งนี้อยู่บนโลกกันไหมครับอยู่บนโลกเดียวกันไหมหรือว่าอยู่คนละโลกบนโลกเดียวกันนะครับพิมพ์ดอเด็กขึ้นมานะครับหรือพิมพ์คำว่าใช่ก็ได้นะครับอยู่บนโลกเดียวกันหรือเปล่านะครับระหว่างฝั่งสองฝั่งนี้อยู่บนโลกเดียวกันไหมแปลกนะอีกฝั่งนึงนะครับเป็นบ้านเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันจะแออัดรู้สึกว่ามันจะเก่ารู้สึกว่ามันจะโทรมนะครับแต่อีกหลังนึงนะครับมันดูแล้วหรูหรามันดูแล้วแบบโอ้โหใหญ่โตอลังการนะครับมันคืออะไรนะครับอย่างที่ผมจะสื่อให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับว่าวันนี้คนเราอ่ะมันมีทางเลือกนึกภาพออกไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมครับที่ผมชอบพูดเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้นะครับวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าคนเราอ่ะมันมีทางเลือกนะครับให้เลือกนะครับว่าทุกท่านจะอยู่ฝั่งไหนนะครับอยู่ฝั่งที่หนึ่งนะครับหรือฝั่งที่สองนะครับขึ้นอยู่กับตัวเราเลยนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาทุกคนมีทางเลือกมีเส้นทางชีวิตว่าเราจะเดินไหนนะครับให้เลือกเลยว่าเราจะฝั่งหนึ่งหรือฝั่งสองฝั่งหนึ่งผมเปรียบให้เหมือนสลัมแล้วกันรู้จักสลัมคลองเตยไหมครับสลัมคลองเตยอะอะไรประมาณนี้เลยนะครับแบบคนอยู่เยอะมากแออัดนะครับน้ำเน่านะครับคืออันนี้พูดแบบเปรียบเทียบไม่เห็นภาพนะแต่ว่าไม่ได้ดูถูกอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นการเปรียบเทียบไม่ให้เห็นภาพที่เฉยนะครับน้ำไม่สะอาดนะครับคือปัญหาในเรื่องของผู้คนเนี่ยเยอะจนเกินไปแออัดหรืออีกฝั่งนึงนะครับเป็นแบบโหอยู่ยังกับราชวังเลยอะไรประมาณนี้มีพื้นที่สนามกอล์ฟสนามหน้าบ้านนะครับเอาไว้วิ่งเล่นเอาไว้ออกกำลังกายเนี่ยทุกท่านจะเลือกฝั่งระหว่าง1 2ผมเชื่อว่านะครับหลายๆท่านเนี่ยคงจะเลือกฝั่งที่สองนะครับสิ่งที่ผมกำลังนะครับให้กับทุกท่านได้เห็นว่าบ้านนะครับฝั่งภาพบ้านที่ฝั่งที่หนึ่งกับฝั่งที่สองเนี่ยมันอยู่บนโลกใบเดียวกันนะครับแต่ทำไมนะครับเราถึงเลือกอยู่หมายเลขหนึ่งล่ะทำไมตอนนี้เราถึงอยู่หมายเลขหนึ่งละไปนะครับอย่างที่สำนวนหนึ่งได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าคนรวยนะครับเขากระโดดคว้าโอกาสวันนี้นะครับที่เรามาเรียนกันที่เรามากันทุกอาทิตย์นะครับเวลา2ทุ่มเนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับเห็นเป็นโอกาสวันนี้มันคือโอกาสที่เราจะสร้างรายได้มันคือโอกาสที่เราจะสร้างฝันสร้างชีวิตของเรานะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยกระโดดคว้าโอกาสไว้ครับและจงจับมันให้แน่นจับมันให้มั่นเลยนะครับปล่อยโอกาสนี้นะครับปล่อยไม่ได้นะครับถ้าเกิดทุกท่านปล่อยเกิดอะไรมันก็จะกลายเป็นคนจนครับคนจนนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกทั้งสิ้นนะครับอย่างที่บอกไปคือการเปรียบเทียบไม่เห็นภาพเฉยนะครับคนจนเวลาเขาทำก็ตามแต่ไม่ว่าจะทำธุรกิจนี้ยกตัวอย่างนะครับทำธุรกิจออนไลน์นะครับคนทั่วไปเนี่ยคิดจะว่าเฮ้ยทำธุรกิจมันจะได้จริงเหรอมันเปรียบเสมือนกับว่าเราเนี่ยเอาขาเขี่ยโอกาสไหมครับพอนึกภาพออกไหมคือเราเนี่ยเปรียบเสมือนคือจะทำครึ่งไม่ทำครึ่งอ่ะพอนึกภาพออกไหมครับ
จะทำครึ่งไม่ทำครึ่งเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าธุรกิจนี้นะครับการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันให้เราได้จริงนะครับหลายคนจะเป็นแบบนั้นอย่างเช่นการเข้าห้องสัมมนาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้สม่ำเสมอก็แสดงว่าความเชื่อของเรานะครับมันเชื่อครึ่งและไม่เชื่อครึ่งทราบออกไหมครับฉะนั้นนะครับถ้าต้องการประสบความสำเร็จนะครับมีอย่างเดียวที่การันตีความสำเร็จของเราได้ก็คือความเชื่อครับวันนี้นะคะไม่มีใครหรือว่าไม่มีแบบผู้ใดนะครับมาการันตีความสำเร็จของเราได้นะครับการทำธุรกิจทุกธุรกิจบนโลกใบนี้นะครับให้ประสบความสำเร็จเราจะต้องมีความเชื่อก่อนวันนี้ทุกท่านมีความเชื่อยังครับถ้ามีแล้วกดทางขึ้นมาความเชื่อเรื่องอะไรล่ะทุกท่านจะต้องจินตนาการก่อนว่าเฮ้ยเราตั้งใจอย่าพูดคำว่าท่านะครับเราตั้งใจทำลองเราตั้งใจทำอีก5ปีดูแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับอย่าพูดคำว่าถ้าวันนี้อย่าพูดคำว่าถ้าและลองนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าไม่ให้ความสำคัญกับงานตรงนี้สักเท่าไหร่งานตรงนี้หมายถึงธุรกิจที่เรากำลังทำโอเคไหมครับตรงนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสำคัญกว่าวิธีการที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้วิธีการที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้นะครับมันไม่สำคัญอะไรเลยถ้าทุกท่านไม่มีความเชื่อนะครับถ้าไม่มีความเชื่อนะครับเราก็จะอยู่แบบเดิมๆเราก็จะไม่เชื่อสักเท่าไหร่อ่ะเอาง่ายๆวันนี้นะครับถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จนะครับมันมีความลับ1ข้ออยากจะฟังหรือเปล่าครับมันมีความลับ1ข้อถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จนะครับผมจะแบ่งปันความลับ1ข้ออยากจะฟังไหมครับอยากจะฟังพิมพ์เลข9ขึ้นมาอยากจะฟังหรือเปล่าถ้าไม่อยากจะฟังไม่พูดให้ฟังก็ได้นะนะครับซึ่งผมพิสูจน์มาแล้วว่าอันนี้สำคัญมากที่สุดนะครับอย่างที่บอกไปนะคะว่าวิธีการไม่ว่าจะเป็นการหาคนก็ดีอย่างเช่นวิธีการสปอนเซอร์คนแล้วกันวิธีการสร้างเว็บไซต์เนี่ยมันไม่สำคัญอะไรเลยถ้าตรงนี้เรายังไม่ได้นะครับถ้าตรงนี้เรายังครับคือวิธีการไม่มีความหมายนะครับอันดับแรกคือ1เราต้องเชื่อก่อนว่าเราสามารถทำได้คนอื่นก็ทำได้อะเราก็ต้องทำได้เช่นเดียวกันนะครับความเชื่อความที่1นะครับเราจะต้องเชื่อให้หมดหัวใจอ่ะหมดหัวใจเคยเชื่ออะไรสักอย่างไหมครับที่แบบเฮ้ยมันมีอยู่จริงอ่ะมันสามารถทำได้จริงๆอ่ะเคยเชื่อหรือเปล่านะครับอย่างที่ผมได้บอกจะบอกความลับก็คือว่าหาแรงบันดาลใจให้เถอะครับอะไรล่ะคือแรงบันดาลใจนะครับ1เลยนะครับคุณทำมันเพื่อใครนะครับถ้าเกิดคุณจดได้นะครับคุณอาจจะจดไว้หน้าเสาหน้าประตูบ้านก็ได้วันนี้ฉันทำงานเพื่อลูกวันนี้ต้องการสร้างอิสรภาพทางด้านการเงินเพื่อใครคุณทำเพื่อใครนะครับนี่คือการหาแรงบันดาลใจนะครับถ้าวันใครทำเพื่อแม่เพื่อพ่อนะครับหาแรงบันดาลใจให้เจอว่าวันนี้ฉันทำเพื่อพวกเขามันจะเกิดเป็นแรงฮึกเหิมทำให้เราเอาสู้ต่อไปไงครับจะเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนที่เข้าใจค่อนข้างยากนะครับแต่คนมองข้ามอย่ามองในส่วนของตรงนี้ไปครับตรงนี้สำคัญมากๆนะครับมันเป็นอะไรที่เขาเรียกอ่อนโยนแต่คุณจะต้องเข้าใจมันหาแรงบันดาลใจให้เจออ่ะทุกท่านหาแรงบันดาลใจเจอยังครับลองพิมพ์กันขึ้นมาคุณเจอหรือยังเอาง่ายๆคำถามสั้นๆวันนี้ที่เราทำอะไรก็ตามแต่เราทำเพื่อใครครับอย่างเช่นผมทำเพื่อแม่ครับสระแอมอม้าไม่เอกขยางเดียวผมทำเพื่อแม่ครับที่ทำเทรนนิ่งหรือว่าทำธุรกิจออนไลน์แบบสม่ำเสมอหรือไม่ทำเลยนะครับสิ่งเดียวที่ผมทำเพื่อเขาคือเพื่อแม่ครับเนี่ยมานานใจแล้วหาแรงกระตุ้นก่อนวันนี้เราต้องการทำให้ใครสบายอ่ะต้องการทำให้แบบเห็นความสำเร็จของเราถ้าวันนี้เราทำเพื่อแม่เพื่อลูกนะคะเพื่อครอบครัวนะครับและเราจงให้รายละเอียดกับมันอีกนะครับว่าวันนี้เราต้องรีบทำหรือเปล่าหรือรออีก5ปี10ปีแล้วเราค่อยทำนะครับเราจะต้อง
ต้องลงรายละเอียดกับมันด้วยนะครับว่าวันนี้เราต้องทำเลยไหมเราต้องทำวันนี้เลยไหมหรืออีก5ปีแล้วเราค่อยทำถ้าเราตอบว่าอีก5ปีหรือ10ปีแล้วเราค่อยทำเราลองมาดูอายุของคนที่เรารักอย่างเช่นแม่นะครับอายุยกตัวอย่างนะครับแม่อายุ50ปีถ้าวันนี้เราบอกว่าเดี๋ยวอีก5ปีแล้วเราค่อยมาลาจังก็ได้ตอนนั้นนะครับแม่เราจะอายุเท่าไหร่ครอบครัวคนที่เรารักเขาจะอายุเท่าไหร่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับเรามัวแต่ท่าเดี๋ยวค่อยลงมือทำจริงๆจังๆก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้ได้เดี๋ยวค่อยเข้าห้องสัมมนาก็ได้เดี๋ยวค่อยฝึกตัวเองได้คำว่าเดี๋ยวของเราอะครับมันคือการฆ่านะครับฆ่าตัวเองทางอ้อมฆ่าความสำเร็จของตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับว่าคนที่เรารักเขาไม่ได้รอเราตลอดเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรก็ยังไม่ทราบถูกต้องไหมครับมะรืนนะครับหน้าหรือเดือนหน้าเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่ทราบนะครับเราอาจจะเสียคนที่เรารักไปโดยกระทันหันโดยที่เรายังไม่ทำอะไรให้เขาก็ได้นะครับตรงนี้ทุกท่านคิดแล้วหรือยังนะครับผมเชื่อว่านะครับทุกท่านคิดได้คิดเป็นนะครับเพราะว่าทุกคนบรรลุนิติภาวะหมดแล้วนะครับจะเป็นแบบนั้นนะครับหาแรงบันดาลใจให้เจอหาเจอแล้วนะครับทุกคนจะเกิดการ take action หรือว่าการลงมือทำหรือว่าการใส่ใจกับกิจกรรมเล็กๆน้อยๆหรือว่าการใส่ใจกับการทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้สำเร็จโดยเร็วนะครับต้องหามันให้เจอหาเจอแล้วหรือยังนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นแนวความคิดถ้าเกิดคุณเป็นคนใหม่นะครับคุณเปลี่ยนแนวความคิดแล้วว่าวันนี้นะครับเราไม่ใช่มานั่งนะครับเพื่อที่จะมาทำแบบรายได้เสริมกันไม่ใช่เรามีการเทรนนิ่งในเรื่องของทัศนคติและแนวคิดการใช้ชีวิตด้วยนะครับผมก็อยากให้คนใหม่ๆนะครับลองเข้ามาฟังนะครับเผื่อจะได้อะไรดีๆกลับไปนอนคิดนั่งคิดอยู่บ้างนะครับว่าวันนี้สิ่งที่ผมพูดหรือว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันอ่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหาโลโมเดลหรือแรงบันดาลใจให้เจอครับเราทำเพื่อใครนะครับและจะทำมันตอนไหนและจะสำเร็จเมื่อไหร่นะครับก็ฝากไว้ในเรื่องของแนวความนะครับภาพนี้นะครับผมโพสต์ไปใน Facebook นะครับเมื่อปีที่แล้วน่าจะจำได้นะครับเขาบอกไว้ว่าโลกใบเดียวกันครับโลกใบเดียวกันอย่างที่บอกแค่เส้นบางๆที่กั้นไว้คนรวยนะครับกระโดดอากาศส่วนคนที่กำลังจะรวยหรือคนจนนั่นเองนะครับเอาขาเสียโอกาสนะครับนั่นนะครับคนรวยเขาถึงรวยไม่หยุดเพราะว่าเขาคว้าโอกาสโดยที่ไม่เลยเอาง่ายๆว่ากัดไม่ปล่อยนั่นเองนะครับส่วนคนจนนะครับจึงจนไม่หยุดนะครับจึงจนไม่หยุดโอเคไหมครับจนไม่หยุดยังไงก็สิ้นเดือนแล้วเดือนเล่าเราก็ยังมีปัญหาในเรื่องของด้านการเงินโดยที่ไม่รู้ว่าปัญหานี้มันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ด้วยเนาะน่าจะเข้ามาช้าไปแต่ไม่เป็นไรนะครับถูกไหมครับคนรวยรวยเอารวยเอาคนจนจนจะบอกว่าจนเอาจนเอาก็เป็นก็ไม่รู้ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเราลองชีวิตของเราครับว่าวันนี้เราเป็นแบบไหนเป็นคนจนที่สิ้นเดือนมาแล้วเราก็ยังจนอยู่หรือเปล่าหรือยังหมุนเงินยังไม่ทันหรือเปล่านะครับเราลองคิดดูฉะนั้นถ้าต้องการประสบความสำเร็จนะครับอย่าเอาขาเขี่ยโอกาสเหมือนสำนวนที่เขาได้กล่าวไว้นะครับอย่าเอาขาเขี่ยโอกาสอย่าเอามือแค่แบบแตะมาเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้กระโดดนะครับจับให้นะครับจับให้มั่นเลยนะครับถ้าโอกาสมาแล้วนะจับให้มั่นอย่าปล่อยถ้าเกิดคุณปล่อยคุณจะเสียโอกาสนะครับก็ฝากไว้ในส่วนของแนวความคิดนะครับก็ประมาณ20กว่านาทีนะครับข้อมูลต่อไปนี้อย่างที่บอกไปนะในส่วนของแผนที่นะครับการทำแผนที่ซึ่งมีหลายท่านนะครับที่เพิ่งเห็นสมัครเข้ามาใหม่อาจจะเป็นนานแล้วเพิ่งสละเวลาเข้ามาเรียนรู้แล้วก็มาถามนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับเพิ่งถึงเข้ามาเรียนรู้นะครับจริงๆก็อยากจะให้เรียนรู้ทั้งออนไลน์หรือว่าห้องสัมมนาสดๆกันเลย
ะครับเราจะได้เข้าใจถ้าเกิดไม่เข้าใจเราจะได้ถามนะครับก่อนที่เราจะไปต่อในเรื่องของวิธีการทำงานแล้วกันเนาะอันดับแรกนะครับแชร์อีกเรื่องนึงนะครับผมอยากจะให้ทุกคนนะครับฝึกพัฒนาตัวเองซื้อหนังสือมาอ่านนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเพราะว่าผมได้ทำการผ่านจุดนี้มาแล้วนะครับเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้เชื่อนะครับในสิ่งที่มหาเศรษฐีเขาสอนสักเท่าไหร่หรอกแต่วันนี้ทำให้ผมเข้าใจแล้วว่าทัศนคติมุมมองนะครับการเปิดใจหรือว่าการเปิดโลกกว้างเนี่ยมันสำคัญมากแค่ไหนฉะนั้นนะครับลองหาอะไรก็ได้ที่มันพัฒนาตัวนะครับในเรื่องของแนวความคิดก็ดีนะครับคือหนังสือมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆลองซื้อมาอ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นถอนรหัสลักสมองเงินล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นรวยหรืออะไรก็ตามแต่ในร้านหนังสือครับลองซื้อมาถ้าเกิดคุณเป็นคนใหม่นะครับคุณลองเปิดใจโดยการอ่านหนังสือเรื่องเงินสี่ด้านซะก่อนถ้าคุณยังไม่ทราบว่าเงินสี่ด้านคืออะไรนะครับคุณจำเป็นจะต้องอ่านไหนมีใครทราบเรื่องเงินสี่ด้านบ้างแล้วครับกดเลขสี่เงินสี่ด้านงานสี่แบบนะครับทราบแล้วหรือยังนะครับและถ้าเกิดคุณยังไม่ทำถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมแนะนำให้คุณซื้อมาอ่านนะครับถ้าเกิดคุณต้องการสร้างรายได้นะครับในที่นี้เราพูดถึงเรื่องการสร้างรายได้เนาะแน่นอนคุณจะต้องรู้ที่มาที่ไปของเงินก่อนนะครับถ้าเกิดคุณต้องการสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากประจำไม่ว่าจะเป็นรายได้จากธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรายได้จากอะไรก็ตามแต่คุณจะต้องรู้ว่าบนโลกใบนี้นะครับเงินมันจะมาแบบไหนมายังไงนะครับในส่วนของเงินสี่ด้านงานเทศจะมีบอกครับคุณอ่านและคุณจะเข้าใจด้วยหัวใจของคุณเองนะครับฉะนั้นนะครับถ้าต้องการประสบความสำเร็จคุณจะต้องซื้อมาอ่านครับบังคับเลยนะซื้อมาอ่านนะครับเพื่อใครนะครับไม่ใช่เพื่อผมไม่ใช่ตัวพี่เลี้ยงนะครับเพื่อคุณโดยเฉพาะเพื่อตัวของเราเองนะครับเพื่อตัวของเราเองเล่มละไม่กี่บาทนะครับถ้าเกิดอ่านจบแล้วนะครับคุณก็ลองมองหาธุรกิจมองหาหนังสือเล่มอื่นๆนะครับแล้วลองซื้อมาอ่านเหมือนกันมันเป็นการพัฒนาในเรื่องของแนวความคิดด้วยแล้วก็พัฒนาในเรื่องทัศนคติแนวความคิดเนี่ยมันสำคัญมากนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการในเรื่องทัศนคติเนาะนะครับทีนี้นะครับผมจะแชร์ในเรื่องของแชร์หน้าจอและในเรื่องของขั้นตอนวิธีการเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์นะครับแน่นอนนะครับว่าการทำธุรกิจเครือข่ายคือการทำเรื่องเดิมซ้ำไปซ้ำมานะครับการทำเรื่องเดิมซ้ำไปซ้ำเดี๋ยวผมจะบอกการทำเรื่องเดิมซ้ำไปซ้ำมาทำยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับโอเคนะครับตอนนี้น่าจะมาแล้วเนาะหน้าจอน่าจะเห็นกันแล้วนะครับเห็นโอเคไหมตอนนี้โอเคมาแล้วนะที่บอกไปนะคะว่าทุกวันเสาร์เราจะมีการเรียนเรื่องขั้นตอนการทำธุรกิจอย่างที่ผมได้บอกไปนะคะว่าธุรกิจเครือข่ายคือการพูดเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมานะครับอย่างที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้อันนี้ทุกท่านน่าจะเห็นถ้าเกิดคุณเป็นคนใหม่นะครับคุณเป็นคนใหม่ที่เพิ่งสมัครเข้ามาแล้วยังไม่รู้ว่าวิธีการทำงานเป็นแบบไหนหรือคุณเป็นคนเก่านะครับแล้วก็ยังจับจุดไม่ได้ว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปนะครับคุณจะต้องลองฟังมันอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับ
ย่างที่ผมได้แชร์ไปเนาะนี่คือแผนที่นะครับแผนที่การสร้างธุรกิจออนไลน์นะครับจริงๆนะครับแผนที่การทำธุรกิจเครือข่ายให้มีรายได้คือให้มีรายได้เกิดขึ้นจริงๆและคุณจะต้องทำแบบสม่ำเสมอด้วยนะครับนี่คือบันได4ขั้นตอนสู่ความสำเร็จนะครับมหาเศรษฐีหรือว่าวดหรือว่าปรมาจารย์ที่เขาเก่งหรือว่าเชี่ยวชาญในเรื่องของอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะครับในเรื่องของการหยิบยกเอาธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริษัทไหนก็ตามที่อยู่ในรูปแบบของแอฟฟิลิเอทโปรแกรมหรือว่าในรูปแบบของมัลติเลเวลมาร์เก็ตติ้งก็ดีนะครับเขาแบ่งหรือว่าเขามันมีอยู่4สเต็ป4ขั้นตอนเท่านั้นนะครับแต่ละขั้นตอนนะครับอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับทีมผู้นำที่จะจัดสอนว่าเราเนี่ยจะสอนอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้นะครับเราทำธุรกิจอย่างเช่นผมยกตัวอย่างถ้าวันนี้เราทำธุรกิจ GI วันนี้เราทำธุรกิจ GI แน่นอนว่าสิ่งที่ผู้สอนที่จะสอนให้ก็จะมีในเรื่องของโบนัสเข้ามานะครับในเรื่องของข้อมูลบริษัทเพราะข้อมูลบริษัทแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับว่าผู้นำทีมจะจัดหาแบบไหนอะไรมาให้เราเรียนรู้นะครับวันนี้ผมก็ได้ทำการจัดหานะครับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในการทำธุรกิจเนี่ยสรุปสั้นๆมาให้นะครับได้รับทราบนะครับอย่างที่บอกไปถ้าเกิดคุณเป็นคนใหม่คุณจะต้องจดนะครับจดไว้ถ้าเกิดคุณเป็นคนเก่าแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองยังเหมือนรู้สึกตัวเองจะหลงทางอยู่นะครับดูไว้แล้วกันเดี๋ยวในช่วงท้ายนะครับผมจะมีการแจ้งนะครับว่าเรามีสกายไซต์ขึ้นมานะครับสกายไซต์นะครับช่วยเหลือเราเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวจะมีในการช่วยเหลือในเรื่องของการทำการตลาดกับการสปอนเซอร์ทีมงานใหม่นะครับสกายไซต์จะช่วยเราได้จากตรงนี้เพราะจะมีคนที่ผมคิดว่าเขาน่าจะเก่งครับมาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันครับทุกๆเวลา2นะครับอาจจะเป็นผมประจำการอยู่นะครับในสกายไซต์นะครับ อะไรประมาณแน่ให้ทราบแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอดูหน้าจอกันเนาะว่าทุกท่านได้เห็นนะครับตรงนี้นะครับผมจะไม่ตั้งคำถามอะไรมากมายนะครับผมจะพูดนะครับรวดเร็วนะครับและสรุปให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับและผมจะไปเน้นคนเก่าอาทิตย์นี้จะเป็นการเน้นคนเก่าแล้วกันว่าเราจะทำอะไรแบบไหนยังไงบ้างนะครับเพื่อให้ธุรกิจของเราเนี่ยมันโหให้มันก้าวกระโดดต่อไปนะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนเก่านะครับคุณจะรู้ดีนะครับการเริ่มต้นเริ่มยังไงอันดับแรกเลยเราจะต้องทำโบนัสก่อนนะครับลืมถามนะครับห้องนี้มีคนใหม่เข้ามาไหมครับถ้ามีกดเลขหนึ่งก็มีคนเก่าเข้ามาไหมวันนี้แน่นอนแล้วมีคนใหม่เข้ามาถ้ามีกดเลข9นะครับ1กับ9 1ใหม่เก่า9นะครับลองกดเข้ามาผมจะได้อธิบายนะครับถูกมีทั้งคนเก่าและคนใหม่ก็ปะปนกันอยู่ทีนี้นะครับก็จะอธิบายนะครับให้เห็นภาพเลยทั้งคนเก่าคนใหม่เนาะถ้าเกิดคุณเป็นคนใหม่แล้วคุณยังไม่รู้ว่าคุณเริ่มต้นจากจุดไหนนะครับหรือคุณยังไม่รู้ที่ตั้งของเราเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของธุรกิจอะไรมากมายนะครับชนะอันนะครับเกาะกลุ่มเรื่องของไลน์ไว้นะครับไลน์กลุ่มนะมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะเพราะว่าวันนี้นะครับไม่สามารถที่จะแจ้งเตือนทุกคนเป็นการส่ง private นะครับส่วนตัวไม่สามารถทำได้เพราะว่าสมาชิกนะครับค่อนข้างเยอะที่ไม่มีไลน์ก็เยอะนะครับคนที่ไม่มีไลน์เลยอ่ะอย่างเช่นที่ผมถามไปนะครับพี่มีแต่ Facebook พี่ไม่ทำยังไงนะครับอาจจะต้องส่งตัวแต่ว่ามันก็ส่งไม่ไหวนะครับในเรื่องของแจ้งข่าวสารฉะนั้นนะครับเกาะกลุ่มไลน์ไว้การเริ่มต้นนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญสุดเราจะต้องเกาะโคยในเรื่องของการเรียนรู้ให้เร็วมากที่สุดนะครับนั่นเองนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนใหม่เนาะอย่างที่บอกไปนะครับสมัครเสร็จจับปั๊บไปเลยครับสมัครเรียนรู้ที่ระบบ YouGiver นะครับและถ้าเกิดคุณเป็นคนเก่าแล้วมีทีมงานใหม่นะครับคุณจะต้องบอกเขาแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับให้เขาสมัครเรียนรู้ที่ YouGiver นะครับสมัครเรียนรู้นะครับการสมัครเรียนรู้ก็พาเขาสมัครด้วยล่ะถ้าเกิดเขาสมัครไม่เป็น
นะครับแล้วก็พยายามแนะนำส่วนตัวกับเขาว่าเขาจะต้องเรียนรู้อันนี้ก่อนนะที่จะต้องเรียนรู้อันนี้ก่อนนะนะครับพาเขาทัวร์เข้าทัวร์ระบบนั่นเองนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนเก่านะครับคุณจะต้องทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้ดีแล้วกันนะครับพี่เลี้ยงคือคนที่คอยแนะนำหรือคอยเขาเรียกประชาสัมพันธ์หรือว่าป้อนสื่อให้กับงานใหม่นะครับไม่ใช่ว่าหลังเข้ามาแล้วยังปล่อยให้เขาเคว้งคว้างอยู่นะครับอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับอย่างน้อยๆนะครับถ้าเกิดเราไม่ว่างถ้าพี่เลี้ยงไม่ว่างนะครับฝากนะครับเอามาฝากในห้องสัมมนาออนไลน์ก็ได้หรือสละเวลาสัก1นาทีได้ไหมนะครับสละเวลาสัก1นาทีเพื่อส่งลิงก์สัมมนาอะไรก็ได้ให้เขาผ่านไลน์นะครับสละเวลาแค่แล้วก็ส่งก๊อปปี้ส่งแค่นั้นเองถ้าเกิดเราไม่ว่างเข้าจริงๆนะครับอย่าปล่อยให้เราเงียบถ้าวันนี้พี่เลี้ยงเงียบอย่าลืมนะครับว่าคนสมัครเข้ามาใหม่เนี่ยเขาก็เงียบเหมือนกันโอเคนะครับฉะนั้นนะครับว่าพี่เลี้ยงนะครับมีส่วนสำคัญมากๆเลยในการช่วยให้คนใหม่เนี่ยเริ่มต้นโอเคไหมครับก็ตามนี้เลยนะครับสมัครเสร็จปั๊บและทีนี้ที่ของพี่เลี้ยงอีกกันถ้าเกิดคุณอยู่ในฐานะพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงคือคุณคนที่มีดาวละหายแล้ว1คนขึ้นไปนะถือว่าคุณเป็นพี่เลี้ยงแล้วนะครับคุณจะต้องนะครับพยายามนะครับทำให้คนใหม่ๆของคุณเนี่ยทำความเข้าใจคือเช็คเขาเลยว่าวันเนี้ยน้องเข้าใจแผนการตลาดยังครับพี่เข้าใจแผนการตลาดยังครับคือเข้าใจในส่วนของการจ่ายรายได้ยังนะครับคือถามเขาเลยว่ารายได้จะมาได้ยังไงอันดับแรกจะต้องทำเข้าใจกับคนใหม่ก่อนผมเห็นคนใหม่เกิดขึ้นนะครับหลายคนเลยนะครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแต่ก็ยังแต่พี่เลี้ยงนะครับมันอาจจะเป็นที่ตัวพี่เลี้ยงเองอาจจะยังพาเขาเข้าห้องสัมมนานะครับลองนำพาเขาเข้าห้องเรียนรู้ดูครับแล้วเขาจะได้ทำงานเป็นโอเคไหมครับแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลบริษัทนะครับพาเขาเข้ามีความมั่นใจด้วยบริษัทเนี่ยถูกกฎหมายไหมนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ตั้งในส่วนของสินค้าคืออะไรนะครับในส่วนของพี่เลี้ยงจะต้องพาคนเก่านะครับเข้ามาเรียนรู้โอเคไหมครับถ้าเกิดคุณเป็นคนใหม่นะครับคุณจะต้องทำความเข้าใจว่าเงินจะมาได้ยังไงนะครับซึ่งสำคัญมากๆเงินจะมาได้ยังไงนะมีแผนการจ่ายรายได้นะครับหรือการจ่ายผลตอบแทนเนี่ยมีอยู่ใน YouTube เยอะแยะมากมายเลยคุณสามารถส่งลิงก์นะครับให้กับคนใหม่ได้เลยอาจจะเป็นส่งผ่าน LINE ก็ได้นะครับอาจจะเป็นส่งผ่าน LINE ใน YouTube อ่ะว่าอาจจะหรือกำลังจะนอนอ่ะฟังมันดูนะครับว่าเข้าใจรายได้ให้เราได้ยังไงเข้าใจมากขึ้นนะครับสองในเรื่องของทำสเต็ปโบนัสด้วยนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนใหม่อันดับแรกเลยโบนัสเป็นสิ่งกระตุ้นนะครับเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกว่าเราเข้ามาทำไม่นานเราก็มีรายได้มีโบนัสแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าพี่เลี้ยงนะครับอันนี้น่าจะสลับกันนะครับน่าสลับในเรื่องของโบนัสนะครับสลับภาพนะครับผมไม่แน่ใจว่าภาพหายไปไหนไม่เป็นไรนะครับในเรื่องของโบนัสนะครับในเรื่องของโบนัสก็เป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยงนะครับพาเขาเข้าทำโบนัสอย่างเช่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยเราจะต้องบอกให้เขาว่าจะต้องทำอะไรนะครับพี่เลี้ยงล้วนๆเลยนะครับพี่เลี้ยงจับมือทำนะครับแล้วก็ในส่วนของการเป็นเจ้าของธุรกิจแน่นอนว่าเหมือนที่ท่านได้ฟังไปนะครับก่อนมานะครับอย่างที่บอกไปว่าวิธีการทำอ่ะไม่สำคัญเท่ากับว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณยังคิดไม่ได้ว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือไม่อ่ะมันจะไม่มีทางที่จะทำเงินได้เลยนะครับอันดับแรกคุณจะต้องมีทัศนคติมีมุมมองนะครับในเรื่องของแนวความคิดที่มันโอเคซะก่อนในส่วนของการปรับทัศนคติเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของวิดีโอนะครับในยูทูบเบอร์หรือใน YouTube นะครับคุณสามารถหามาอ่านหามาดูได้อย่างเช่นการอ่านหนังสือนะครับก็เป็นการปรับทัศนคติของเราเช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณเป็นคนใหม่คุณจะนะครับและที่สำคัญนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันเสาร์ผมก็จะมีการให้นะครับข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทัศนคตินะครับซึ่งวันเสาร์เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับช่วงแรกน
ะครับแล้วก็ช่วงต่อไปก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดคุณทำนะครับทำการเริ่มต้นเสร็จแล้วนะครับคุณจะต้องบอกถ้าเกิดคุณเป็นคนเก่านะครับแล้วมีทีมงานคุณจะต้องบอกให้เขาเตรียมตัวสร้างระบบนะครับฝึกทักษะในเรื่องของการสร้างเว็บไซต์นะครับฝึกทักษะในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์ฝึกทักษะในเรื่องของการใช้เครื่องต่างให้เป็นให้คล่องนะครับวันนี้นะครับไม่มีใครเป็นนะครับเกิดไม่มีใครเป็นตั้งแต่แบบเกิดมาแล้วฉันก็กลายเป็นเลยไม่มีนะครับวันนี้นะครับแน่นอนการทำอะไรใหม่ๆเนี่ยมันย่อมยากเสมอวันนี้เราจะต้องมาฝึกกันนะครับเดี๋ยวผมขอดูหน้าจอว่าทุกท่านยังได้ยินเนาะโอเคยังได้ยินนะครับเมื่อกี้มาต่อนะครับอย่างเช่นเครื่องมือนะครับอย่าบอกตัวเองว่าไม่ได้ถ้าหากเรายังไม่ลงมือทำแน่นอนมันอาจจะมีติดขัดเรื่องของปัญหา IP บ้างแหละอันนู้นไม่โชว์อันนี้ไม่โชว์นะครับไม่ได้ดั่งใจของเรานะครับฉะนั้นนะครับเราจะต้องให้เวลากับการเรียนรู้นะครับคุณจะต้องให้เวลาครับวันนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการทำให้เสร็จวันนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกปัญหาในเรื่องของ IP นะครับตรงนี้ผมเข้าใจดีมันเหมือนกับการเขียนกอไก่อะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดเราเข้าอนุบาลวันแรกไม่มีใครเป็นหรอกครับมันจะต้องมีการฝึกถูกต้องไหมมีการฝึกมือเราถึงจะเป็นนะครับการฝึกใช้ก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าคุณจะต้องดูวิดีโอไกด์ไลน์และคุณจะต้องมีไอเดียด้วยนะครับเมื่อวันผ่านมาผมได้พูดไปในเรื่องของไอเดียวันนี้นะครับคุณจะต้องแตกต่างนะครับวันนี้คุณอยากจะประสบความสำเร็จนะครับหาจุดที่ตัวเองถนัดให้เจอหาจุดที่ตัวเองแตกต่างหาจุดที่ตัวเองมีความสามารถให้พอนะครับให้เจอแล้วกันเหมือนที่ผมบอกไปนะครับว่าวันพุธนะครับผมหวังว่าน่าจะมีใครนะครับลองส่งการบ้านมาให้เรื่องของการทำวิดีโอมาร์เก็ตติ้งนะครับเดี๋ยวก่อนวันอังคารนะครับเป็นเนื้อหาการเรียนเต็ปใหม่ไว้ให้แล้วนะครับว่ามันจะมีแอดวานซ์นะครับเพิ่มมากขึ้นโดยการใช้ไซต์เข้ามาช่วยเหลือนะครับติดตามแล้วกันนะครับผมไม่อยากให้พลาดเพราะวิชานี้นะครับผมขอล็อกไว้แล้วกันล็อกไว้ให้เฉพาะคนที่ทำหน้าที่เหมือคือเอาง่ายว่าต้องการประสบความสำเร็จจริงๆดีกว่าโอเคไหมครับล็อกไว้แล้วกันนะครับวิชานี้นะครับหาเรียนคือคุณไม่สามารถเรียนได้จาก YouTube ทั่วไปไม่สามารถหาเรียนได้จากที่ไหนเลยยกเว้นคุณจะไปซื้อมาและคุณจะไปซื้อมานะครับคุณจะไปหาซื้อที่ไหนเพราะว่าไม่มีขายแล้วไม่มีใครทำแล้วถ้าเกิดใครทำนะครับอาจจะเป็นรุ่นใหม่ถ้าเกิดเป็นคนรุ่นใหม่ทำขึ้นมาคุณอาจจะไม่เข้าใจในส่วนของอาจารย์คนนั้นก็ได้เพราะว่าการที่คนใดคนนึงจะสอนให้เราเข้าใจเนี่ยคนนั้นจะต้องมีประสบการณ์และลองผิดลองถูกและเจ็บตัวมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรทำให้คุณเข้าใจมากขึ้นครับมาต่อกันในเรื่องของเครื่องมือออนไลน์แล้วกันนะครับเครื่องมือออนไลน์มันสำคัญยังไงแน่นอนถ้าเกิดคุณเข้าใจในเรื่องของแผนรายได้อย่างที่บอกไปว่าการเริ่มต้นเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจแล้วว่ารายได้มันจะมาได้ยังไงนะครับรายได้นะครับจะมาจากการขยายเครือข่ายผู้ใช้งานสินค้าหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรานั่นเองและผู้ใช้งานเว็บไซต์จะมาจากตรงไหนล่ะเราจะวิ่งออกไปนอกบ้านเพื่อไปหาผู้ใช้งานเหรอครับมันก็คงไม่เป็นอย่างนั้นถูกต้องไหมมันก็ต้องมีเครื่องมือในเรื่องของการทำเครื่องมือขึ้นมานะครับช่วยเหลือนะครับการเตรียมตัวนี้ผมพูดจะไปไวนิดนึงนะครับและก็การทำเครื่องมือนะครับมี2ระดับผมแบ่งเป็น2ระดับนะครับระดับมือใหม่นะครับระดับมือใหม่สมมติคุณเพิ่งสมัครเข้ามาเลยเนี่ยไม่รู้เรื่องว่าจะทำอะไรก่อนอะไรหลังนะครับนั่นแสดงว่าคุณเป็นมือใหม่ถูกต้องไหมแน่นอนมือใหม่นะครับรายได้เท่ากับ0บาทนะครับถึง 2,000 บาทนั่นคือรายได้ของมือใหม่ครับมือใหม่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครื่องมือนู่นนี่นั่นนะครับเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้คือปลายคร่าวๆแล้วกันนะครับและอีกสเต็ปนึงก็คือเป็นในส่วนของมืออาชีพครับมืออาชีพจะมีการฝึกทักษะเยอะหน่อยไม่ว่าจะเป็นทักษะในเรื่องของ Googleนะครับการลงโฆษณาเว็บไซต์นะครับการใช้ระบบอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะครับยุคปัจจุบันนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้ว่าคุณจะใช้ระบบอีเมลมาร์เก็ตติ้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดยังไงนะครับคุณจะได้ฝึกนะครับใช้ในส่วนของสกายไซต์กัน
นะครับเพราะว่านักการตลาดที่เขาทำรายได้แบบหลายๆล้านดอลลาร์เนี่ยเขาบอกไว้เลยครับว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้จักการใช้ระบบอีเมลมาร์เก็ตติ้งหรือว่าการเก็บลิสต์รายชื่อเนี่ยคุณพลาดแล้วนะครับคุณพลาดแล้วในเรื่องของการทำธุรกิจคุณพลาดแล้วในเรื่องของการสร้างรายได้นั่นเองโอเคไหมครับในส่วนของตรงนี้คิดว่ายากไหมอ่ะเดี๋ยวดูคอมเมนต์ก่อนดูคำถามก่อนแล้วกันนะครับคิดว่ายากหรือเปล่าผมคิดว่าไม่น่าจะยากนะอยากเรียนนะครับคิดว่ายากไหมครับแน่นอนว่าการสร้างเครื่องมือนะครับมันเปรียบเสมือนการเรียนหนังสือครับมันเปรียบเสมือนการทำงานแล้วกันนะครับมันเปรียบเสมือนการทำงานแล้วกันนะครับการสร้างเครื่องมือซึ่งเราจะต้องฝึกนะครับมีอีก10กว่าคนที่ยังไม่ได้เข้าห้องในวันนี้นะครับติดปัญหาในเรื่องของเครื่องมือนะครับนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมก็ต้องขอชื่นชมนะครับที่ทยอยกันเข้ามาในวันนี้นะครับในส่วนของเครื่องมือเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราจะต้องให้เวลากับมันนะครับเราจะต้องให้เวลานะไม่ใช่ว่าวันนี้จะเสร็จเลยเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าอาทิตย์นี้ฉันจะทำให้เสร็จเลยฉันจะทำให้เสร็จแบบโอ้พี่จะต้องการทำเว็บไซต์ให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้อ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันจะต้องอาศัยจิ้มผิดคือคลิกผิดคลิกถูกอ่ะเพื่อที่จะให้มันโชว์แสดงผลแบบนั้นแบบนี้โอเคไหมครับมันเป็นการฝึกเวลาเราคลิกไปแล้วเฮ้ยมันโชว์แบบนี้เดี๋ยวเราลองคลิกแบบนี้บ้างนะแล้วมันจะโชว์แบบไหนหรือเราลองใส่ข้อความหรือเราลองใส่วิดีโออย่างที่บอกไปนะครับว่ามันจะต้องใช้ไอเดียล้วนๆเลยไอเดียในการออกแบบล้วนๆเลยนะครับก็สวัสดีที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับก็ในส่วนของกลางแล้วนะครับทีนี้เลยนะครับสเต็ปที่ทุกท่านติดกันเยอะมากนะครับผมจะเอาสกายไซส์เข้ามาช่วยเหลือในส่วนของ3และ4ก็คือสเต็ปนี้นะครับสเต็ปที่3กับ4เนี่ยก็คือการทำการตลาดออนไลน์กับการสปอนเซอร์ทีมงานใหม่ก็คือการที่เรามีผู้สนใจใหม่คือมีผู้สนใจธุรกิจของเราเราจะปิดการขายได้ยังไงอ่ะเขาเรียกว่าการสปอนเซอร์นะครับสกายไซส์นะครับเดี๋ยวจะมีวันวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์เดี๋ยวสกายไซส์นะครับเป็นแบบไหนเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะตอนนี้ผมแชร์หน้าจออยู่เนาะโอเคแชร์หน้าจออยู่นะครับแจ้งเรื่องในเรื่องของสกายไซส์แล้วเอามาว่ากันในเรื่องของคนแล้วกันถ้าเกิดคุณเป็นคนใหม่คุณก็ฟังไว้นะครับว่าสเต็ปที่3ถ้าเกิดคุณสร้างเครื่องมือเสร็จแล้วคุณจะต้องเอาไปทำการตลาดออนไลน์ส่วนสเต็ปที่4นะครับแน่นอนการทำการตลาดออนไลน์เนี่ยมันผลพ่วงมาในเรื่องของการสปอนเซอร์แน่นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่นะครับทำตามนี้อย่างเช่นเดี๋ยวผมเริ่มต้นการเลยแล้วกันส่วนการเตรียมตัวไม่อยากเตรียมได้ไหมอ่ะไม่ได้ใช่ครับถ้าเกิดคุณต้องการประสบเด็ดนะครับคือคุณจะข้ามไปสปอนเซอร์ทีมงานใหม่ได้ไหมอ่ะมันก็ได้นะครับแต่คุณจะทำได้แค่ระยะสั้นๆโอเคไหมครับวันนี้นะครับเราพูดถึงในเรื่องของการสร้างธุรกิจระยะยาวนะครับการสร้างธุรกิจระยะยาวยาวเป็นกี่ปีอ่ะ10ปี20ปี30ปีหรือ100ปีก็ว่าได้นะครับตกสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะครับแน่นอนนะครับคุณนะครับทำธุรกิจมันย่อมจะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆนะครับค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้าง1แน่นอนมีค่าไฟเล่นเน็ตบ้างล่ะมีค่าเน็ตบ้างล่ะแล้วก็มีค่าถูกบ้างล่ะถ้าวันนี้คุณคิดจะเป็นใหญ่คุณคิดประสบความสำเร็จนะครับคุณคิดนะแต่คุณบอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันต้องการอยู่เฉยๆฉันไม่ต้องการลงทุนอะไรเลยฉันไม่ต้องการจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวเลยให้กับใครเนี่ยคุณลองตอบตัวเองนะคะว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับคุณลองถามตัวเองก็ได้วันนี้นะครับคุณต้องการคำว่า passive income หรืออิสรภาพทางด้านการเงินแล้วครับคุณจะต้องมีการลงทุนลงทุนในที่นี้นะครับมีอยู่3อย่าง1นะครับลงทุนความรู้ความรู้นะครับคุณจะต้องจ่ายเงินอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเรียนป.1ถึงปริญญาตรีใครให้คุณเรียนฟรีบ้างครับก็ไม่มีโอเคแน่นอนคุณอาจจะได้เรียนฟรีแต่ค่ารถไปลงยินนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าการลงทุนหรือว่าเห็นไหมครับแน่นอนการลงทุนสามอย่างนี้นะครับ
มีอยู่3อย่างนะครับ1ลงทุนให้กับการเรียนรู้นะครับธุรกิจ2ลงทุนแรงของคุณครับคุณจะต้องเอาแรงของคุณนะครับลงมาทำถ้าวันนี้นะครับคุณลงทุนเรียนรู้แล้วแต่คุณไม่เอาแรงของคุณนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ลงมือทำเห็นไหมครับคุณจะต้องลงแรงของคุณนะครับเข้ามา3นะครับคุณจะต้องลงเงินครับลงปัจจัยลงเงินนั่นเองลงทุนอะลงในส่วนเงินทุนที่คุณจะทำให้เงินงอกเงยนะครับมีอยู่3อย่างครับที่จะทำให้ปัจจัยในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จการลงทุนน้อยลงทุนมากนะครับขึ้นอยู่กับธุรกิจแต่ธุรกิจนี้มันลงทุนแบบแทบจะว่าหลักพันก็ว่าได้นะครับเจ๊งถ้าเกิดนะครับคุณจะไม่เก็บไม่เจ็บตัวถ้าลองเป็นธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจที่ลงทุนเป็น 50,000 หรือ 100,000 ถ้าคุณเจ๊งเป็นไงครับเป็นหนี้นั่นเจ็บตัวนี่ธุรกิจเนี่ยลงทุนน้อยแล้วครับเรามาว่ากันในเรื่องของคนเก่าแล้วกันนะครับแจ้งในเรื่องของสกายไซส์นะครับอันนี้น่าจะได้ยินเสียงเนาะจะได้ไม่พลาดนะครับสกายไซส์คืออะไรเดี๋ยวนับตั้งแต่วันจันทร์นะครับสกายไซส์คือสกายนั่นเองนะครับสกายอ่ะใครมีสกายแล้วกดกดอะไรดีนะครับกดเลข9แล้วกันนะคะใครมีสกายแล้วครับสกายถ้าเกิดใครที่ยังสมัครนะครับไปสมัครสกายเลยเดี๋ยวเราจะมีสกายไซส์กันทุก2ทุ่มนะครับอาจจะไม่เกินนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนว่าใครต้องการเข้ามาบ้างนะครับโอเคเนาะทุกคนมีสกายกันหมดแล้วทุกคนมีไมค์หรือเปล่าเหมือนที่ผมถามไปเนาะก่อนที่ผมเปิดเพลงนะครับทุกคนมีไมค์หรือเปล่าไมค์พูดอะเอาไมค์เอาไว้พูดอะซึ่งมันสำคัญมากๆเลยนะแน่นอนนะครับว่าสิ่งนึงที่คุณจะต้องลงในเรื่องของสกายในเรื่องไมค์คอมพิวเตอร์ด้วยนี่คือการลงทุนวันนี้นะครับคุณลงทุนซื้อโทรศัพท์คุณยังลงทุนซื้อได้เลยนะครับโทรศัพท์ก่อให้เกิดรายได้หรือเปล่านะครับบางคนนะครับซื้อโทรศัพท์เข้ามานะครับบางคนเกินความจำเป็นของเราซะอีกนะครับเราก็ไม่ได้ใช้งานจนมากเกินไปอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนมีนะครับสกายไซส์นะครับเดี๋ยวจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมากิจกรรมนี้นะครับมันจะทำนะครับหน้าจออยู่ไหนหน้าจออยู่นี้นะครับตอนนี้เห็นหน้าจอเนาะน่าจะเห็นนะครับคือสำหรับคนเก่าที่ติดในเรื่องของการทำการตลาดและสปอนเซอร์คนใหม่การทำสกายไซส์นะครับก็เหมือนการโทรคล้ายๆกับการทำ5สอนนะครับแต่จะเน้นในเรื่องของภาคปฏิบัติและทำให้เกิดผลลัพธ์จริงนะครับเดี๋ยวจะมีสกายไซส์อ่ะคิดว่าจะให้มีทุกวันไหมครับถ้าเกิดทุกวันทีมพอทหารขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมีการสร้างกลุ่มขึ้นมาถ้าอยากจะให้ทีมทุกวันนะครับทีมพอทหารขึ้นมาสกายไซส์นี้นะครับเอามาลองส่วนของคนที่ติดขัดปัญหาเรื่องของการสร้างเครื่องมือนะครับออนไลน์นะครับการสร้างเครื่องมือออนไลน์เหมือนกับการโทรกลุ่มและหน้าจออาจจะมีผมนะครับเข้าไปช่วยแก้ไขมันก็อาจจะมีท่านนะครับที่ทำสกายไซส์ด้วยกันนะครับเข้าไปช่วยเหลือปัญหาอย่างเช่นคุณติดขัดคุณอยากรู้ว่าเฮ้ยวันนี้ฉันทำเครื่องมือออนไลน์เสร็จแล้วอ่ะคือมีเครื่องมือออนไลน์จะออกรบแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมีการแนะนำนะครับลงโฆษณาการกระจายเว็บของเราเขาหรือที่เขาเรียกว่าการทำการตลาดออนไลน์นั่นเองการทำตลาดหมายความว่าเรากำลังสร้างสถานการณ์ขึ้นมานะครับขึ้นมาหนึ่งอาการและทำให้ผู้คนเนี่ยเขาตัดสินใจนะครับวิ่งเข้ามาหาเราเองวิ่งเข้ามาขอข้อมูลกับเราเองนั่นคือการตลาดแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราวิ่งเข้าไปหาคนโดยการยัดเยียดข้อมูลให้กับคนอื่นโดยที่เขาไม่เต็มใจอันนั้นเขาเรียกว่าการเห็นไหมครับแบบนั้นเราจะไม่ทำเราจะทำในส่วนของภาษาอังกฤษนะครับที่เขาเรียกว่า attraction marketing เขาเรียกว่าการตลาดแบบมีแรงดึงดูดการตลาดให้มีแรงดึงดูดนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีนะครับบางท่านที่เคยได้ยินเกี่ยวกับ attraction marketing เนาะ ad marketing นะครับการตลาดแบบแรงดึงดูดหรือให้มีแรงดึงดูดเปรียบเสมือนเราเป็นแม่เหล็กนะครับที่ดึงดูดผู้คนนะครับเข้ามาหาเราเองนะครับสกายไซส์ก็จะมาช่วยในส่วนด้วยแต่เดี๋ยวจะเริ่มวันจันทร์เดี๋ยวผมจะสร้างกลุ่มไว้วันจันทร์
ครับจะโทรนะครับแน่นอนนะครับว่าใครต้องการร่วมสกายไซต์ในวันนั้นนะครับทุก2ทุ่มเลยนะครับ2ทุ่มเราจะมีสกายไซต์กันติดถามในเรื่องของเครื่องมือแล้วกันนะครับเครื่องมือล้วนๆเลยนะครับจะมีในส่วนของภาคทฤษฎีจะมีในส่วนของภาคปฏิบัติอาจจะเป็นในส่วนของการแชร์นะครับการลงโฆษณาลงโฆษณาแบบไหนให้เวิร์กลงโฆษณาแบบไหนให้ได้ผลนะครับหน้าแบบไหนให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันราคาถูกการลงโฆษณานะครับมันมี2กรณีกรณีแบบฟรีกับเสียเงินนะครับแน่นอนเราอาจจะมีการแบ่งปันแบบฟรีไว้แบบฟรีคุณอาจจะต้องใช้แรงของคุณอย่างที่บอกไปนะครับการลงทุนการลงทำอะไรก็ตามให้ประสบความสำเร็จใช้หลักการ3อย่างคือเรียนรู้ลงมือทำแล้วก็ลงทุนนะครับถ้าเกิดคุณไม่ลงทุนคุณก็ใช้แรงของคุณนะครับอาจจะมีการโพสต์นะครับกระจายเว็บของเรานะครับนู่นนี่นั่นอาจจะเป็นเว็บขายดีนะครับในหมวดหมู่ของธุรกิจนะครับหรืออาจจะเป็นเว็บนะครับหรือจะเป็นพันคลิปนะครับก็จะมีการแชร์ให้นะครับแล้วก็ให้ทุกท่านไปทำนะครับแล้วก็จะมีการแชร์ในเรื่องของสมัครอีเมลด้วยนะครับคุณจะต้องเตรียมงานโอ้โหงานเยอะแยะมากมายเลยนะครับในส่วนของการทำการตลาดเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วผมก็ทำแบบนี้นะครับสมัครอีเมลไว้เดี๋ยวผมจะบอกว่าการสมัครอีเมลนะครับหลายๆอันทำยังไงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการการทำแบบเรื่องของตัวเองนะครับในเรื่องของการทำวีดิ้งนะครับก็จะมีการอธิบายนะครับถ้าเกิดใครที่มาหาผมนะครับเดี๋ยวผมอนาคตผมจะมีการจัดเตรียมในเรื่องของห้องอัดวิดีโอไว้มีไมค์พร้อมมีกล้องชัดเป๊ะนะครับทุกอย่างพร้อมเลยนะครับคุณสามารถทำวิดีโอมาร์เก็ตติ้งซึ่งการทำวิดีโอมาร์เก็ตติ้งมีผลสำคัญอย่างมากนะครับและเราค่อยไปเรียนต่อเรียนในเลเวลระดับต่อไปนะครับอันนี้คือขั้นสูงแล้วนะครับอะไรประมาณนี้ส่วนการปิดการขายนะครับเราก็จะมีการแชร์นะครับให้ดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีคนใหม่เขามาถามเราอ่ะเราควรที่จะตอบคำถามเขาแบบไหนเราควรที่จะส่งข้อมูลอะไรให้นะครับสกายไซต์ก็จะมีการแบ่งปันไว้กับไว้ข้อไว้เขาเรียกว่าไว้ในนี้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับมีการทำการตลาดกับการสปอนเซอร์ซึ่งคนเก่าที่สมัครเข้ามานานแล้วจะติดในส่วนของการทำการตลาดกับการสปอนเซอร์ถูกไหมครับเพราะเราไปมัวการเตรียมตัวอยู่ซะส่วนใหญ่บางคนมันก็ไปในส่วนการทำการตลาดแล้วก็ไปในส่วนของสปอนเซอร์นะครับคิดว่าดีไหมครับคิดว่าโอเคไหมคิดว่าจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ฉะนั้นนะครับปัญหาที่บอกว่าที่หนูสมัครเข้ามาแล้วหรือผมสมัครเข้ามาแล้วไม่มีรายได้เลยนะครับถ้าคุณไม่มีรายได้เลยนะครับถ้าเกิดตัวนี้นะครับถูกบรรจุลง YouTube และคุณฟังอยู่นะครับให้ลองถามตัวเองนะครับว่าเราตัวเองเป็นยังไงกับธุรกิจบ้างเรามีการเรียนรู้อะไรบ้างนะครับวันนี้เราไม่มีรายได้เป็นเพราะใครเป็นเพราะตัวพี่เลี้ยงหรือเปล่าเป็นเพราะผมหรือเปล่านะครับพี่จานูผมว่ามันไม่เป็นเพราะพี่เลี้ยงนะมันไม่ได้เป็นเพราะผมมันเป็นตัวเรานั่นแหละที่เราไม่เอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้นะครับและที่สำคัญนะครับผมอยากให้หาแรงบันดาลใจให้เจอนะครับหาแรงบันดาลใจให้นะครับคุณหาเจอแล้วหรือยังถ้ายังไม่เจอนะครับไปนอนคิดเลยถ้ายังไม่เจออย่ามาพูดในเรื่องของสกายไซต์อย่ามาพูดในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์ครับนะครับหาให้เจอนะครับคุณจะต้องหาให้เจอโอเคไหมครับเดี๋ยวผมคิดว่านะครับผมอยากจะทำวิดีโอมาร์เก็ตติ้งนะครับเราจะบุ๊กตลาดในเรื่องของ YouTube Marketing เพราะ YouTube ถ้าเกิดเป็นคนใหม่เป็นคนเก่าแล้วกันนะครับผมจะแชร์ในเรื่องของวิดีโอมาร์เก็ตติ้งฟังว่ามันเวิร์คแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมีการเปิดนะครับเปิดในส่วนของการทำวิดีโอให้ฟังแล้วกันก่อนที่เราจะมีคำถามเนาะอันนี้คือ YouTube นะครับผมเองนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะมองเห็นนะครับ YouTube Channel ของผมนะครับมี2 Channel นะครับ
channel แรกนะคะมีตามประมาณ500กว่าบาทไป500กว่าคนนะคะไม่ใช่บาทอันนี้ channel ที่2นะครับชื่อวัฒน์สวัสดิ์นะครับ channel แรกครับส่วนของการทำธุรกิจนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมามีผู้ติดตามประมาณ500ก็รวม2 channel นะครับก็ผู้ติดตามประมาณ 1,000 กว่าคนฉะนั้นนะครับถ้าคุณต้องถ้าคุณทำให้ผู้ติดตามนะครับติดตามคุณได้ขนาดนี้นะครับเวลาคุณอัปโหลดวิดีโออะไรลงไปก็ตามแต่วิดีโอของคุณนะครับก่อนคนอื่นเสมอโอเคไหมครับทีนี้นะครับยอดวิวใน channel ที่2ผมนะครับอยู่ที่ 50,000 กว่ามันมี channel ที่2นะครับchannel ที่2ผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับไม่ได้อยู่อีกเครื่องนี้นะครับอยู่อีกเครื่องนึงนะครับไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าให้ทุกท่านเข้าใจแบบนี้แล้วกันนะครับว่าเราจะมีการทำนะครับบุ๊กหรือบุกตลาดนะครับวิดีโอมาร์เก็ตติ้งนะครับณยุค2016การทำตลาดที่เวิร์คที่สุดคือทำวิดีโอมาร์เก็ตติ้งไม่ใช่ความหรือว่าอาร์ติเคิลอะไรประมาณนี้คือการเขียนบทความหรือเขาเรียกว่าอะไรหรือลืมแล้วนะครับเขาเรียกว่าอะไรแต่เป็นว่าวันนี้ผมทุกท่านนะครับถ้าเกิดใครพร้อมที่จะบุกตลาดนะครับวิดีโอมาร์เก็ตติ้งนะครับผมก็พร้อมที่จะขายทอดนะครับหรือว่าแบ่งปันวิชาคุณนี้ให้นะครับต้องถามก่อนว่าทุกท่านนะพร้อมหรือเปล่านะครับการทำวิดีโอมาร์เก็ตติ้งนะครับมีทั้งโชว์หน้าและแบบคือโชว์แค่ไอ้อะสไลด์อะสไลด์ PowerPoint อะมีแค่สองคนเองเหรอครับที่ต้องการนะครับมีคนอื่นหรือไม่คือคุณไม่ต้องการประสบความสำเร็จเลยเหรอนะครับคุณไม่ต้องการทำรายได้เลยเหรอนี่คือวิชาที่คุณจะต้องเรียนรู้และต้องทำเป็นนะครับคุณจะทำเป็นถ้าเกิดคุณต้องการประสบความสำเร็จวันนี้นะครับคุณอยากจะได้เงินแสนแน่นอนทุกคนอยากเงินแสนถามคน100คนอยากจะมีเงินเดือนละ1แสนแต่วันนี้คุณทำตัวให้คู่ควรกับเงิน1แสนแล้วหรือยังนะครับคุณถามตัวเองนะครับว่าวันนี้นะครับเงินจะอยู่กับคนที่คู่ควรเท่านั้นคุณเคยเห็นมหาเศรษฐีไหมครับเขาบอกว่าเงินน่ะกองเต็มอากาศไปหมดเลยคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณจะหยิบเงินก้อนนั้นได้ยังไงคุณเห็นคนรวยไหมอ่ะคนรวยก็รวยจนเงินจะทับตายอยู่แล้วนะครับแอบอิจฉาเล็กน้อยนะครับเคยได้ยินไหมคือคนรวยก็รวยจนแบบโอ้โหเงินจะทับตายอยู่แล้วกายคนไม่มีก็ไม่มีเลยอ่ะอย่าบอกแต่5บาทไม่มีเลยครับบาทนึงก็ยังไม่มีเวลามันไม่มีถูกไหมแต่มหาเศรษฐีนะครับเขาบอกไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเงินจะอยู่กับคนที่คู่ควรกับมันเท่านั้นฉะนั้นนะครับถ้าเกิดคุณต้องการมีรายได้คุณจงทำตัวให้คู่ควรกับเงินที่คุณต้องการจะได้เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ผมกำลังจะแบ่งปันว่าคุณจะได้ทำตัวให้คู่ควรกับเงินโอเคไหมครับวันนี้นะครับสมมติเราทำงานประจำแล้วเราหลอกบอกตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้เราเงินเดือนน้อยนะครับ15,000อุ้ยน้อยจังไม่พอใช้ต่อเดือนนะครับคุณลองถามตัวเองนะครับว่าวันนี้คุณต้องการเงินเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณต้องการเงินเท่านี้อย่างยกตัวอย่างเช่น 51,000 บาทเนี่ยคุณลองถามเจ้านายครับว่าเจ้านายคะวันนี้เงินเดือน 15,000 มันไม่ตรงเนี้ยขอเดือนละแสนได้ไหมเจ้านายก็จะถามว่าความสามารถของคุณน่ะมีอะไรบ้างผมเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมครับว่าความสามารถมันเท่ากับเงินความสามารถมันคือทักษะการทำเองนะครับถ้าเกิดการประสบความสำเร็จนี่คือที่คุณจะต้องพัฒนาเห็นไหมครับในเรื่องของการจัดสัมมนาออนไลน์เหมือนกันอย่างเช่นการที่คุณจะต้องเป็นบุคคลหนึ่งที่ขึ้นมาแบ่งปันถ้าเกิดอ่ะโอ้โหมันยากไหมอ่ะมันฉันทำไม่ได้นะครับมันยากไปไหมฉันทำไม่ได้ฉันพูดไม่เก่งอ่ะฉันทำสไลด์ PowerPoint ไม่เป็นนะครับอย่างที่ผมได้แชร์ไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับว่าคำว่าทำไม่ได้นะครับ
ันคือข้ออ้างของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จฉะนั้นนะครับหาทางทำมันไม่ได้เรานะครับเกิดมาไม่ได้เก่งกันเลยนะครับไม่ได้เก่งคุณมองตัวเองและคุณลองดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้วันนี้คุณเก่งในเรื่องของอะไรอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับวันนี้เราเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านหลายท่านนะครับอาจจะเป็นแม่บ้านอยู่วันนี้คุณทำวิดีโอขึ้นมาเลยเกี่ยวกับการทำความสะอาดบ้านก็ได้เห็นไหมครับนี่คือไอเดียที่ผมให้แล้วมันจะมีผู้ติดตามคุณนะครับเป็นกลุ่มแม่บ้านนะครับคุณสามารถทำให้กลุ่มแม่บ้านที่ติดตามคุณเนี่ยเขาหันหนีมาเพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมนะครับเราอาจจะมีในเรื่องของข้อเสนออย่างเช่นเราเป็นทำอาชีพแม่บ้านเราถนัดในเรื่องของการทำงานเหลือแต่นะครับคุณก็คลิปการทำความสะอาดห้องน้ำนะครับโดยคลิปวิดีโอลง YouTube นะครับแน่นอนว่าคุณทำอาจจะมียอดวิวน้อยพอเวลาผ่านไปนะครับมันจะมีผู้ติดตามพอมีผู้ติดตามนะครับคุณสามารถที่จะบอกเขาว่าเฮ้ยวันนี้เราเป็นอาชีพแม่บ้านถ้าวันนี้นะครับเราเปิดใจในเรื่องของการสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัววันนี้คุณอาจจะต้องมองหาในเรื่องของการสร้างรายได้มากกว่าหนึ่งทางนะอาชีพแม่บ้านถ้าเกิดคุณทำงานบ้านเสร็จคุณอยู่บ้านที่เฉยเลี้ยงลูกคุณก็อาจสามารถที่จะเห็นไหมครับว่าสามารถได้เพิ่มจากการทำธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ตคุณเห็นไอเดียแล้วหรือยังหรือวันนี้คุณเป็นนักเขียนนะครับคุณเป็นนักเขียนคุณหยิบกล้องของคุณขึ้นมาเลยแล้วก็ทำการนะครับอ่านวิดีโอและแชร์นะครับว่าการที่คุณจะเป็นนักเขียนให้เก่งเนี่ยทำยังไงเห็นนะครับคุณเห็นไอเดียหรือเปล่าหรือวันนี้คุณเป็นพนักงานบัญชีอยู่คุณทำบัญชีเก่งมากเลยนะครับในบริษัทไม่มีใครสู้คุณได้แล้วคุณเอาความรู้ที่คุณมีครับมาแบ่งกับผู้คนแล้วผู้คนจะชอบคุณครับโอเคไหมครับหาความถนัดของตัวเองให้เนี่ยครับทำขึ้นมาจากตรงนี้อันนี้คือแอดวานซ์แบบสุดๆถ้าต้องการประสบความสำเร็จคุณต้องนี้จบแล้วครับวันนี้เดี๋ยวผมแชร์ในเรื่องของวิดีโอตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมเปิดตัววิดีโอตัวนี้นะครับซึ่งผมรีวิวรายได้ให้กับป้าศรีนะครับซึ่งบอกว่าตอนนี้มีเปิดตัวได้ไม่ถึง3เดือนนะครับต้องไปถึง3เดือนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันที่เท่าไหร่หรือผมอาจจะจำผิดนะครับอ่ะ23กุมภาถึง3เดือนหรือยังอ่ะโอ้ย 2,000 กว่า23กุมภาก็ตีไปเดือนมีนาเมษาพฤษภาเห็นไหมครับก็ยังไม่ถึง3เดือนเลยนะครับมียอดวิวนะครับ 2,589 ครั้งซึ่งต้องบอกว่ามีผู้สนใจจากวิดีโอนี้ค่อนข้างดีเยอะมากๆนะครับมีคอมเมนต์4คอมเมนต์นะครับมี10คอมเมนต์มี10คอมเมนต์ที่ถูกใจนะครับ24ถูกใจเห็นไหมครับว่าเป็นวิดีโอที่อัดจากมือถือนะครับอัดจากมือถือหรือคุณอ่านหนังสือแล้วคุณได้ข้อคิดนะครับคุณก็สามารถที่จะเอามาแบ่งได้นะครับเดี๋ยวในส่วนของวิดีโอสกายไซส์นะครับก็จะมีการแบ่งปันนะครับวิธีโปรแกรมการตัดต่อวิดีโอทำอย่างไรนะครับอันนี้ผมก็พูดไว้นานแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่ได้เอาลงให้อัพโหลดสักทีเพราะว่าตัวโปรแกรมมันใหญ่มากนะครับหาที่อัพโหลดลงไม่ได้ให้ทุกคนดาวน์โหลดแล้วก็ต้องมีการสอนวิธีการใช้ด้วยนะครับในเรื่องของการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอซึ่งก็ไม่มีอะไรยากนะครับตรงเนี้ยเห็นนะครับว่ายอดวิวเยอะนะครับเอาแค่ตรงนี้พอนะครับถ้าผมก็มีอะไรก็แบ่งปันไปแน่นอนเราทำแค่เริ่มต้นมันอาจจะน้อยก็ผ่านไปหลายปีนะครับมันอาจจะเยอะนะครับต้องบอกว่ามันเยอะวิดีโอเยอะนะครับ channel นี้นะครับ164วิดีโอผมทำมาได้ยังไงก็ทำทุกวันสม่ำเสมอนั่นเองนะครับต้องลองดูเนาะลองดูนะครับทีนี้วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนของการสปอนเซอร์ถ้าเกิดเป็นคนใหม่เนาะก็ให้ไปเริ่มต้นก่อนนะครับคุณเริ่มต้นแล้วหรือยังทำบนอัพแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดคุณเริ่มต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทัศนคติแนวคิดของคุณได้แล้วคุณมาเตรียมตัวในเรื่องของการสร้างเว็บไซต์นะครับการทำเครื่องมือนะครับกับพี่เลี้ยงนะครับพอทำเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปสมัครสกายไซต์กันแอดกลุ่มเข้ามาเดี๋ยวตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะครับเราอาจจะมีการ
แบ่งปันนะครับมีการตอบคำถามนะครับเป็นรายบุคคลไปอาจจะ10คน20คน30คนก็แล้วแต่นะครับมีไมค์ก็มาถามกันได้เลยแล้วก็พอสใจไม่ได้เสียตังค์นี่ขอมีเน็ตนะครับเราก็โทรหากันได้นะครับก็จะมีการแชร์หน้าจออยู่นะครับคุณจะได้ไปมากขึ้นนะครับเป็นการฝึกเป็นการสร้างผู้นำเป็นการสร้างคนนั่นเองถ้าคุณมีทีมงานนะครับแล้วทีมงานอันไม่เกิดผลลัพธ์เลยแสดงว่าคุณไม่ฝึกเขาไงครับวันนี้ถ้าเกิดคุณต้องการให้ทีมงานมีผลลัพธ์คุณจะต้องฝึกเขานั่นเองนะครับก็ฝากไว้เท่านี้สกายไซส์นะครับเพิ่มไปในด้วยนะครับวันจันทุกเอาง่ายว่าทุกนะครับทุกวันเวลา2 ทุ่มผมจะมาประจำการนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันว่าแต่ละคนนะครับนะครับได้ความรู้อะไรกันบ้างแคปหน้าจอผมให้เวลาแคปหน้าจอครับให้เวลาแคปหน้าจอเพื่อที่ทุกคนนะครับสามารถเอาไปทำการตลาดได้ว่าวันนี้เราเรียนรู้แล้วเราได้อะไรบ้างแล้วเราจะนำไปพัฒนาธุรกิจของเราได้ยังไงบ้างนะครับผมให้เวลาแคปหน้าจอนะครับประมาณทีนะครับ5 4 3 2 1หมดเวลานะครับผมจะว่าแคปหน้าจอไว้แล้วนะครับทีนี้เลยนะครับก็อาทิตย์นี้ก็ประมาณนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็อยากจะให้ได้ความรู้แบบนี้นะครับอาจจะมีนะครับข้อมูลเดิมแต่การทำธุรกิจเครือข่ายคือการทำเหมือนเมื่อกี้ครับมันมีอยู่4ขั้นตอนนะครับถ้าเกิดคุณทำขั้นตอน4แล้วคุณก็ต้องมาทำขั้นตอนที่1มาช่วยดาวไลน์หรือว่ามาช่วยผู้ส่วนธุรกิจที่เปิดที่เกิดใหม่อะครับเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับเริ่มต้นทำธุรกิจนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีคำถามเพิ่มเติมในส่วนของเว็บไซต์นะครับผมพยายามช่วยเหลือเป็นเคสไปเป็นกรณีไปผมก็แม่ใจว่าทำไม TDI นะครับมันถึงโชคโตช้าจังทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากเทคนิคอะไรสิ่งที่ทำได้คือรออย่างเดียวนะครับรออย่างเดียวเนาะใครพร้อมสกายไซส์มั้งครับวันจันทร์ใครพร้อมสกายไซส์บ้างนะครับวันจันทร์มีคำถามเกี่ยววิดีโอไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนถ่ายทอดเรื่องราวอะไรดีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจริงๆแล้วนะครับผมให้ไอเดียแบบนี้นะครับว่าการที่เราจะทำเนื้อหาก็ตามแต่นะคะอยากจะให้มีไอเดียอย่างเช่นเราแบ่งปันข้อคิดก็ได้เราอ่านหนังสือมาอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยข้อคิดเนี่ยเราอย่าโพสเป็นข้อความเราลองอัดวิดีโอแล้วลองพูดดูนะครับโอเคไหมพี่ฮันลองดูนะเป็นในเรื่องของธุรกิจอาจจะเป็นในเรื่องรีวิวรายได้นะครับวันนี้นะครับตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีรายได้ขึ้นมากพอนะครับเรารีวิวรายได้ของเราอะนะครับจากเล็กๆนะครับได้และก็แบ่งปันในเรื่องของอะไรก็ได้ที่เราถนัดไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนมากอาจจะเป็นแนวความคิดหรือไอเดียในการทำธุรกิจหรืออาจจะสอนเขาทำเว็บไซต์หรืออาจจะสอนแต่เวลาเราสอนทีมงานนะครับเราก็อัดวิดีโอไว้แล้วเราก็ทำการอัพโหลดลง YouTube อะไรประมาณนี้อันนี้ให้ไอเดียไว้มันไม่ฟิกว่าเราจะถ่ายทอดเรื่องอะไรดีมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีแนวความคิดหรือไอเดียแบบไหนยังไงนะครับโอเคผมเชื่อว่าทุกท่านพร้อมไอไซส์นะครับฝึกนะครับคุณจะต้องฝึกคนที่ไม่เข้าใจไม่ใช่ครับคนที่ทำผลลัพธ์ไม่ได้เลยนะครับก็อยากจะให้เข้ามาคืออยากจะให้เสียสละนะครับเข้าห้องสัมมนาอย่างน้อยๆถ้าเกิดเรามีทีมงานแล้วเราส่งลิงก์ห้องประชุมก็โพสต์ให้แล้วอ่ะส่งกันไปนะครับที่หรือโทรศัพท์หรือไลน์ส่วนตัวบอกเขานะครับรับผิดชอบองค์กรของเราให้ได้วันนี้นะครับเราถามก่อนว่าเราอยากได้คนแบบไหนมาทำงานต้องถามก่อนเราอยากได้คนขยันมาทำงานหรืออยากได้คนที่แบบขยันบ้างไม่ขยันมาทำงานล่ะตอบตัวเองครับเราอยากได้คนแบบไหนมาทำงานอยากได้คนขยันหรือเปล่าหรือไม่อยากได้คนขยันถ้าวันนี้เราอยากได้คนขยันนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วว่าวันนี้คุณจะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างให้กับทีมงาน
ถ้าวันนี้นะครับคุณไม่เข้าคิดเผื่อเขาว่าทีมงานจะเข้าอาจจะน้อยคนนะที่เลี้ยงไม่เข้านะครับแต่หุ้นส่วนเข้าเนี่ยน้อยคนนะวันนี้นะครับเราอยากได้คนแบบไหนมาทำงานจงทำเป็นอย่างให้ดูเคยได้ยินคำนี้ไหมครับอ่านหนังสือเรื่องนึงที่เขาบอกว่าความสำเร็จนะครับมันทิ้งรอยเท้านะครับไว้ให้เราเดินตามอยู่เสมอรอยเท้าคนสำเร็จเขาทิ้งไว้ให้อ่ะมันให้เราเดินตามฉันนะครับถ้าเกิดคุณต้องการสำเร็จนะครับพยายามนะครับพี่เลี้ยงพาดาวไลน์เข้าดาวไลน์พาพี่เลี้ยงเข้าจะดีมากๆเลยนะครับเนาะจริงจังนะครับก็ผมเชื่อว่านะครับตอนนี้เราก็ทำธุรกิจกันยังไม่ถึงปีนะครับต้องบอกว่ายังไม่ถึงปีถ้าเกิดผ่านไปอีกสัก3ปีจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนนะครับการทำธุรกิจอ่ะผมอยากจะให้ทุกท่านเลยนะครับให้เวลากับมัน3ปีถ้า3ปีแล้วยังไม่ได้อะไรครับแนะนำให้เลิกทำแต่ถ้าเกิดได้ยังเรียนรู้ไม่มากพอนะครับยังใส่ใจหรือยังให้เวลาไม่มากพอยังไม่ถึง3ปีผมแนะนำเพิ่งเลิกเพราะถ้าเกิดคุณเลิกก็แสดงว่าคุณล้มเหลวครับเพราะว่าการที่คุณล้มเหลวนะครับมันไม่มีอยู่จริงนะครับสิ่งที่มีอยู่จริงเพราะคุณล้มเลิกต่างหากเข้าใจสำนวนนี้เนาะนะครับฉะนั้นถ้าเกิดยังไม่ถึง3ปีนะถ้าเกิดคุณได้ยินประโยคนี้จะอย่าเพิ่งเลิกทำธุรกิจอย่าเพิ่งเลิกคุณอาจจะมีติดขัดปัญหาเรื่องนู่นเรื่องนี้ไม่ว่าเรื่องที่บ้านเรื่องที่ทำงานนะครับคุณอาจจะพักธุรกิจได้พักได้วันแต่อย่าพักนานโอเคไหมครับเพราะทุกคนนะครับไม่ใช่เสียบแบบชาร์จแบตแล้วก็วิ่งต่อได้ไม่ใช่มนุษย์คนเรามันมีพลังขึ้นและพลังตกนะครับมันมีกำลังใจนะครับมีท้อมีปานกลางมีแบบโอ้โหอยากสำเร็จสุดๆนะครับฉะนั้นนะครับพยายามอยู่ในโหมดมีพลังไว้ทุกท่านรู้จักมือถือใช่ไหมครับมือถือเวลาแบตมันหมดเป็นไงครับใช้งานได้ไหมก็ไม่ใช้งานไม่ได้ถูกต้องไหมครับมันเหมือนกับงานในคนอ่ะคนเราเหมือนกันนะครับมีการแบตหมดพลังงานหมดเช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าพลังงานหมดรู้สึกท้อแท้เหี่ยวห่อกำลังใจนะครับคุณห่อเหี่ยวท้อแท้หมดกำลังใจได้ผมขอได้ไหมคุณจมปักกับมันแค่5นาทีพอที่เหลือนะครับคุณลุกขึ้นมาไปหาแรงมานานใจให้เจอหรือคุกคีอยู่กับคนที่เขาประสบความสำเร็จหรือคุกคีอยู่กับคนที่เขาคิดบวกมีแนวความคิดที่รู้สึกว่าทำให้ฉันแบบรู้สึกกระตุ้นการทำงานอะไรประมาณนี้โอเคไหมครับถ้าวันใดวันหนึ่งคุณรู้สึกหมดพลังนะหมดได้ครับ5นาทีโอเคไหมแล้วจากนั้นคุณลุกหาพี่เลี้ยงก็ได้หรือเข้ากลุ่มในไลน์หรือหาแรงมานานใจตัวเองนะครับให้เดินอย่างเช่นดูหนังไปรุ่นพันล้านอะไรประมาณนี้ดูถึงอะไรประมาณนี้ก็ฝากไว้นะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับถ้าไม่มีคำถามแล้วนะครับตอนนี้ก็2ทุ่มดีนะครับก็ขอวิดีโออัดจากพี่ฮันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านเลยแล้ววันอังคารก็มีนัดกันในเรื่องของธุรกิจอีกนะครับผมเชื่อว่าหลังจากเดือนสัปดาห์คมพฤษภานี้นะครับเป็นเดือนมิถุนายนทุกท่านจะได้เขาเรียกว่ามีเครื่องมือแล้วเครื่องมือไปทำการตลาดแล้ววันนั้นทุกท่านจะมีรายชื่อแน่นอนเวลาเรามีรายชื่อผู้สนใจมาแล้วเนี่ยวันอังคารก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทุกท่านนะครับจะต้องให้ความสำคัญนะครับผมก็จะสละเวลานะครับมาพูดในเรื่องของธุรกิจให้โอเคไหมครับมาบรรยายเขาเรียกบรรยาย OPT หรือเปิดโอกาสอีกให้นะครับถ้าเกิดใครคิดว่าเราต้องการนะครับจัดสัมมนาเองได้เลยนะครับขอยกมือบอกนะครับเดี๋ยวผมยกห้องสัมมนานี้ให้เลยนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เข้าห้องสัมมนาสูงสุดประมาณ25คน25ท่านนะครับต้องถือว่าโอเคนะครับอัพครึ่งๆห้องนะครับนะครับเข้า25อันนี้ก็ถือว่านะครับโอเคเลยเนาะทุกคนนะครับวันจันทร์อย่าลืมเรามีสกายไซส์นะครับก่อนที่จะจัดเป็นไซส์เดี๋ยวทีมไซส์นะครับจะมีทีมไซส์ออกมาไซส์คืออะไรนะครับผมอาจจะมีการทำงานหนักหน่อยในเรื่องของ
ให้ในส่วนของสกายไซต์เกิดก่อนครับพอสกายไซต์เกิดปั๊บแล้วคนที่มีทักษะในเรื่องของการโทรนู่นนี่นั่นนะครับไม่ค่อยได้เดี๋ยวจะมีในเรื่องของทีมไซต์เข้ามาเอาง่ายว่ามีเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องของการติดต่อกับผู้คนเข้ามานะครับก็จะช่วยงานนะครับให้ได้เยอะขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วก็อยากจะทำให้ทุกท่านนะครับไม่รู้สึกว่าเราทำงานโดดเดี่ยวเดียวดายอยากจะให้ทุกคนนะครับทำงานเหมือนเป็นครอบครัวให้เป็นแบบครอบครัวที่อบอุ่นอะไรประมาณนี้เนาะนะครับไม่อยากจะให้ทำงานคนเดียวเดี๋ยวมันจะรู้สึกเหงาเราจะต้องมีการจัดทีมสกายขึ้นมานะครับอนาคตอาจจะมีอะไรอีกมากมายนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับก้าวต่อไปอย่างที่บอกนะครับสัญญากันแล้วนะว่าก่อนจบกันนะครับมีพันธสัญญาต่อกันได้ไหมอ่ะถ้าไม่ถึง3ปีธุรกิจนี้อย่าเพิ่งเลิกใครมีพันธสัญญาบ้างครับพันธสัญญาเขาทำยังไงอ่ะเขาทำ3นิ้วใช่ไหมพันธสัญญาใครมีพันธสัญญาบ้างนะครับถ้าคุณยังคุณทำธุรกิจนี้ไม่ถึง3ปีอ่ะอย่าเพิ่งเลิกนะครับแต่ถ้าเกิดคุณทำ3ปีแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรเลยนะครับคุณกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้เลยนะครับใครสัญญาบ้างครับพิมพ์ขึ้นมาเลยถ้าเกิดคุณไม่สัญญานะครับผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นะครับคุณก็จะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆและคนที่สัญญานะครับและก็พร้อมที่จะประสบความสำเร็จผมเชื่อได้เลยนะครับว่าอีก3ปีบุคคลเหล่านี้นะครับมีรายได้เกิน 2-3 หมื่นต่อเดือนแน่นอนผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นผมไม่มีวันเลิกนะครับนี่คือข้อสัญญาเพราะมหาเศรษฐีนะครับว่าวันนี้คุณจะต้องมีพันธสัญญากับตัวเองถ้าวันนี้นะครับคุณเป็นคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฟออ่ะคือทำรู้สึกว่า3เดือนไม่ได้อะไรเลยแล้วเลิกทำแล้วไปทำตัวใหม่เขาบอกไว้เลยนะครับว่าคุณย้ายไปอีก10บริษัทนะครับคุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมซึ่งมหาเศรษฐีเป็นคนที่พูดจริงนะครับคนที่พูดเชื่อถือได้คือคนที่ทำเงินมาแล้วนะครับเราอย่าไปฟังข้างบ้านครับเพราะว่าข้างบ้านเราก็ไม่ได้ทำหลายคนนะครับฝากไว้ในเรื่องของการฉีดวัคซีนแนวความคิดแล้วกันหลายคนนะครับฟังในเรื่องของเพื่อนมากเกินไปฟังในเรื่องของคนที่เรารักมากเกินไปเพราะคนที่เรารักคนนี้ครับเขาเอาความสำเร็จของเราไปเพราะอะไรหนึ่งเลยนะครับถ้าคนที่มาบอกเราว่าเฮ้ยมึงทำไม่ได้หรอกอันนี้ขออภัยนะครับใช้คำพูดอาจารย์สมคิดระหว่างกูนิดนึงมีคนบอกว่าเฮ้ยมึงทำไม่ได้หรอกถ้าเรามัวเชื่อไอ้นี่นะครับบอกว่าเราทำไม่ได้แล้วเราเชื่อมันนะครับเราก็จะทำไม่ได้ฉะนั้นอย่าเชื่อนะครับเราจงเชื่อที่เขาทำเงินมาแล้วอย่างเช่นคนที่เป็นมีทรัพย์สินหรือว่ามีธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านเขาบอกว่าเนี่ยคุณทำแบบนี้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จคุณเชื่อเขาเถอะครับดีกว่าไปเชื่อกับคนข้างบ้านที่เขาก็ยังทำงานประจำที่เขาก็ยังมีในเรื่องของหนี้สินแล้วก็ยังมีในเรื่องของปัญหาชีวิตของเขาอยู่คุณเลือกเอานะคะว่าคุณจะเชื่อใครครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับนี่คือพันธสัญญานะครับอย่าลืมคุณได้เรียนรู้อะไรจากวันนี้นะคะแชร์มันในเรื่องของFacebook หน้าทำลายหรือว่า LINE ก็ได้นะครับแท็กพี่เลี้ยงมานะครับพี่เลี้ยงเป็นใครนะครับไม่เข้าใช่ไหมแท็กไปเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจเขาโอเคนะครับเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับมากๆเลยนะครับที่สละเวลาอีกแล้วนะครับเราเรียนรู้ไม่เยอะหรอกนะครับวันละชั่วโมงเองนะครับเข้ามาเติมไฟมาเติมพลังวันไหนที่เราหมดพอเหี่ยวนะครับไปเจอกันวันจันทร์ครับที่สกายไซด์กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้แนวแล้วก็มีแรงในเรื่องของการทำภารกิจต่อนะครับมีแรงในเรื่องของการใช้ชีวิตต่อไปนะครับก็ฝากไว้ผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้หมดเลยขึ้นอยู่กับว่าอดทนมันมากน้อยแค่ไหนคุณมุ่งมั่นยืนหยัดและเขาเรียกว่าวิ่งให้มากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วเราไปพบกันในวันจันสกายไซด์กันนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับผม ทุกครั้งที่เข้าสัมมนา